ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับโอ้โหเป็นเพลงสนุกๆจังหวะโจ๊กๆกันทีเดียวนะครับชวนให้เราเต้นตามทีเดียวกับทิชาสกายพาร์คนะครับศิลปินสาวสวยใหม่ล่าสุดเลยจากค่ายสกายพาร์คนั่นเองนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ครับไม่ได้เต้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีค่ะน่ารักมากมาแล้วก็เลยรอทิชานะคะทักทายแฟนๆรายการนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะทิชาสกายพาร์คนะคะเจ้าของผลงานเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะค่ะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกเลยป่ะทิชาใช่ค่ะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะเดี๋ยวถามก่อนพื้นเพลเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยเป็นคนกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่แล้วใช่ค่ะบ้านแถวไหนคะลูกคะอยู่ตรงรัชโยธินค่ะรัชโยธินกลับบ้านพร้อมกันไหมคะยังเด็กเลยที่ชาถามนิดนึงอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ24ค่ะยิ้วเด็กมากแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ด้วยปะคะตอนนี้เรียนค่ะเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะอยู่สถาปัตย์พระจอมเกล้าราชกระบังค่ะเรียนปโทเกี่ยวกับการร้องเพลงไหมการแสดงอะไรไหมไม่ค่ะเรียนเรียนอะไรคะด้านไหนเรียนสถาปัตย์ค่ะอินทีเรียอินทีเรียไปเลยออกแบบภายในค่ะเอ้าแล้วมาเป็นศิลปินเป็นนักร้องได้ไงคนละอย่างเลยนะก็พอดีเป็นเพื่อนกับเดียสกายปาค่ะแล้วพอดีวันเกิดเดียก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นไปร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะพอดีเจ้าของค่ายมาเห็นก็เลยมาท้าทายชวนไปออดิชั่นดูก่อนที่ค่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้เลยเหรอก็ได้ค่ะเออเด็กนี่เคยแบบประกวดร้องเพลงอะไรมาก่อนไหมคะมีบ้างค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้จะเริ่มร้องจริงๆก็คือเป็นลูกกรุงแล้วก็มาเป็นสตริงทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะลูกกรุงแล้วมาสตริงก็ค่อนข้างใกล้เคียงสายใกล้เคียงแต่ว่าอยู่ดีมาเป็นลูกทุ่งไปเลยค่ะแล้วแบบแดนเลยลูกกรุงนี่จะยืนแบบนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วอยู่ดีเพลงเนี้ยไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่ดูเยอะเนี่ยคือแบบมันแดนมันโจ๊ะมาเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็นิดนึงว่าแต่แฟนเพลงแล้วปกติร้องลูกทุ่งบ้างไหมคะมีบ้างนะคะแต่ก็จะยังติดสำเนียงลูกกรุงมาบ้างติดสำเนียงสตริงมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าเพลงนี้ค่ะมันก็เป็นแบบสไตล์ลูกทุ่งแนวใหม่นะคะเป็นลูกทุ่งป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคถือว่าเข้าทางเราถือว่าได้อยู่ค่ะเข้าทางนะถือว่าน้อยทำหลายอย่างนะแล้วก็ทีมงานของเราทราบมาว่าเป็นอาสาสมัครด้วยอ๋อค่ะเป็นศิลปินอาสาค่ะของปอเต็กตึ๊งค่ะโอ้ชาค่ะทำตรงทำไม่กลัวหรอกลัวอะไรคะพี่ชาดูเป็นแบบดูเป็นผู้หญิงแบบห้าวๆอ่ะพี่หมอจริงๆตื่นเช้ามายังไม่ได้ตัดหน้าอยู่ก็กลัวตัวเองแบบเป็นเด็กขาปัดแล้วก็แบบว่าติดนิดนึงเงี้ยอยู่ด้านล่างค่ะด้านล่างพอดีน้องเขาเจ็บพี่ถามจริงๆเลยนี่อันนี้พี่ต้าจตุรพัฒน์เขาเป็นคนโพสต์ลงเฟซแล้วก็มาทำด้วยทำมานานหรือยังคะพี่ชาจ๋าคะทำมานานหรือยังคะเพิ่งทำค่ะกี่ปียังไม่ถึงค่ะเราประมาณกี่ครั้งคะที่เราออกไป7 8 9ครั้งประมาณเนี้ยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ะก็จะมีพวกดีเจขึ้น95อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้องมุก The Voice นะคะมีพี่แนนนี่แล้วก็มีน้องแคทอทิตยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นทีมเลยถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินนะคะแล้วอย่างงี้เนี่ยการที่จะเข้าไปทำเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยเขาต้องมีการฝึกอบรมมีการมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตามขั้นตอนแล้วจะต้องส่งประวัติศิลปินไปก่อนแล้วก็เขาก็จะให้เป็นรหัสมาค่ะรหัสมาเวลาเราวอคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโครงการอะไรที่ฝึกอบรมแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามนิดนึงที่ชาเป็นผู้หญิงเนี้ยทำไมถึงสนใจว่าเฮ้ยโอเคถ้ามีคนชวนมาเนี่ยไปแน่นอนเลยอาสาสมัครจริงๆหนูเชื่อว่าโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะหนูก็อยากลองทุกๆโอกาสนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็พอดีการที่เราช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีเราก็เลยแบบอยากลองช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าเริ่มแรกๆเลยว่าอยากจะทำปอเต็กตึ๊งเนี่ยคือพอดีปู่หนูเสียแล้ววันที่เสียเนี่ยเป็นวันที่เขาเรียกว่าตอนเช้ามายังเดินไปโรงพยาบาลได้ปกติอะค่ะแล้วอยู่ดีๆกลับมาบ้านกินข้าวต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำลักแล้วทุกอย่างเหมือนท่าแตกอะค่ะแบบเลือดอะไรไหลออกมาแบบอาเจียนอะไรเงี้ยค่ะจนพ่อหนูต้องเป็นคนทำ CPR ให้ก็คือต้องปั๊มหัวใจรอปอเต็กตึ๊งมารอร่วมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมีความรู้สึกว่าถ้าหนูทำเองได้มันคงดีกว่านี้มันคง
ปู่คงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นนะให้น้องรู้สึกว่าอยากจะมาทำงานด้านนี้จะได้ช่วยเหลือผู้คนอื่นๆต่อไปได้อีกด้วยนะคะใช่ค่ะก็ต้องฝากไว้เลยนะคะว่าปอเต็กตึงเนี่ยเวลาเขารีบหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทางเขาเนาะนิดนึงหลบนิดนึงเนาะหนูเข้าใจของความรู้สึกของการสูญเสียค่ะค่ะเพราะบางทีเขาก็จะมีกฎของเขาแล้วค่ะว่าห้ามเปิดไฟเล่นหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะเปิดไฟเล่นไม่มีทางนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นรถที่มันเร็วๆเขากำลังช่วยชีวิตคนอยู่เนี่ยเราขับอยู่ในรถที่เราเป็นรถของเราปกติเราบางครั้งแบบอุ้ยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนแต่ทางที่ในรถปอเต็กตึ๊งคันนั้นเนี่ยเขาอาจจะช้าไปก็ได้อาจจะบ่นในใจว่าช้าไปก็ได้1วินาทีก็สำคัญค่ะนะฮะดีมากดีมากนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เรียกว่าเสียสละให้กับสังคมนะครับผมเฟนเอาล่ะมาถอดมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักร้องเหมือนเดิมดีกว่าปิ๊งกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะค่ะเออดีเนาะนะคะดูมั่นใจค่ะทำไมออกเป็นเพลงนี้ได้อะดิชาคะก็จริงๆเจ้าของค่ายอะค่ะพอดีเขาได้ไปได้ยินคำฮิตมาว่าไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะเขาก็เลยไปให้ครูเพลงอะค่ะครูวิทยาวัฒน์นะคะมาช่วยเรียบเรียงช่วยแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็ให้เราลองฟังว่าโอเคไหมสนใจไหมเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีส่วนร่วมบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเนื้อหาชุดนี้ก็ออกแบบเองโอ้เก๋ไก่นะเนื้อหาก็ตรงตามเพลงเลยใช่ไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ว่าที่ผ่านมาคืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์เดี๋ยวกูก็เลยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคนเจ้าชู้นี่เกิดจากหลายอย่างนะคะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นขี้เหงาปฏิเสธคนไม่เป็น อกหักบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะมีอีกมั้ยสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวเพลงแบบเป็นลูกทุ่งป๊อปใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลูกทุ่งสนุกๆตรงกับตัวเองไหมถามลูกรายการเลยหนูบอยค่ะไม่เป็นไงไม่ชื่อเพลงอะตรงกับตัวเองวะหนูเป็นคนแบบว่าสู้ถูกปะหนูก็เป็นคนแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูพี่อกหักบ่อยมันก็ต้องเลือกบ้างแต่โสดนะคะแหมเลยแบบเพลงนี้ก็เลยแบบไม่ยากลองไม่ยากลองยากไหมคะเพลงนี้ยากค่ะเอาจริงๆส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ายากเพราะว่าปกติแล้วจริงๆเคยอัดเสียงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้คือเขาจะอาจจะมีเจาะคำให้ชัดเจน อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ค่ายนี้บอกเลยว่าเขาให้ร้องรวดเดียวค่ะเพื่อหนึ่งคืออารมณ์เพลงจะได้ต่อเนื่องมันก็เลยยากตรงที่ว่าจังหวะมันเร็วแล้วก็หายใจลำบากคือแบบเต้นไปด้วยแล้วก็จ้วงแหลกเลยค่ะจ้วงแบบเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องออกกำลังกายปกติร้องเพลงเร็วอยู่แล้วป่ะคะแบบชอบเต้นอยู่แล้วไหมจริงๆชอบเต้นค่ะแต่ชอบร้องเพลงช้าจริงๆตอนนี้กำลังทำซิงเกิลที่2แล้วด้วยค่ะเป็นช้าๆเหรอคะเป็นช้าค่ะเพลงนี้ออกมานานยังที่ช้าค่ะประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือน2เดือนเดือนกว่าอุ้ยเพิ่งปล่อยมาเองเนาะนะคะแล้วก็ MV ล่ะMV ออกแล้วไปติดตามได้นะคะที่ YouTube ค่ะเป็นไงบ้าง MV การไหนทำมิวสิกวิดีโอร้อนมากให้ไปยืนเต้นอยู่ในสนามกอล์ฟเฮ้ยดูหน่อยดิดูหน่อยดิค่ะสนามกอล์ฟอันนี้พี่ลูกตาลนะคะพี่ลูกตาลสกายปั๊บเป็นคนทำผมให้ค่ะจริงป่ะค่ะพี่ลูกตาลเป็นคนทำผมให้เออเขารักกันดีเนาะค่ะค่ายนี้ปรองดองค่ะบอกเลยทุกอย่างลูกตาลสกายปั๊บโถใช่ค่ะแม่คุณของพี่ผักเปียให้ด้วยไหมผักเปียให้เออค่ะอันนี้บรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยป่ะนี่ไงสนามกอล์ฟนี่ไงก็เป็นสนามกอล์ฟค่ะความยากก็คือการเต้นบนหญ้านั่นเองค่ะส้นสูงปักมากบอกเลยจริงไหมส้นสูงแล้วแบบเดินแบบสนามหญ้าพี่เฟย์นะพี่เฟย์ต้องเข้าใจว่าแบบมันจะยุบลงไปเลยจะหวบลงไปเงี้ยเดินยังยากให้ทรงตัวยังยากให้เต้นด้วยเออปกติพี่เข้าใจแต่ใส่แล้วด้วยความที่พี่แบบเป็นคนที่มีทักษะในการเดินวางน้ำหนักถูกว่างั้นหนูปูนาขาเกนนั่นเองไปกระเด็นไปแล้วเบาๆนะคะนะนี่เป็นบรรยากาศนั่นเองนะคะก็จะมีอูแดนเซอร์ก็จะเต็มนะชุดชดนะคะอวกาศมากค่ะเป็นคอนเซ็ปต์อวกาศป่ะคะดิชาจ๋าก็ออกแบบแนวสมัยใหม่อ่ะก็อยากจะให้มันดูแบบอินเตอร์นิดนึงคือหนูก็ออกแบบเองเลยใช่ค่ะแต่ว่าการ MV ก็จะมีทีมงานคิดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายทำนานไหมที่ชา
ก็สักพักนึงอะค่ะเอาเป็นว่าขนาดที่แบบว่าร้อนมากจนตัวดำจริงเหรอเป็นสองสีเลยโอ้โหแต่ว่าสนามกับแดดแรงจริงไม่มีแต่เธอสู้ตายไหมมากเออ MV นี้ปล่อยมาประมาณ1เดือนกว่าใช่เกือบ2เดือนกระแสการตอบรับเป็นไงบ้างถือว่าดีค่ะแฟนคลับนี่ก็จะมีตั้งแต่ตัวน้อยๆเล็กๆยันแบบเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันเข้ากับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอ๋อเป็นโจ๊กเออโจ๊กได้ปีใหม่ได้ด้วยนะคะทุกที่เลยปีใหม่ได้เลยนะแกสาวกันอยู่แล้วดนตรีแล้วดนตรีมันแบบมันใช่อ่ะนะไม่ได้ดีสนุกแล้วแสดงว่าพี่เฟนไปแอบเต้นมาแล้วฉันแอบเต้นมาแล้วโคเวอร์แล้วเรียบร้อยเออไหนบอกว่ามีกิจกรรมร้องเล่นเต้นโดนใจอย่างนี้อันนี้คืออะไรคะชาจ๋าเป็นกิจกรรมที่แบบอยากให้แฟนคลับร่วมสนุกมากกว่าค่ะก็คือคิดเล่นๆอยากจะแบบเออมีกิจกรรมอะไรน่ารักน่ารักพอดีเห็นว่าน้องๆเขาก็แบบเด็กๆทั้งนั้นเลยก็เลยแบบว่าก็เลยโปรโมทไปหน้า Facebook ของตัวเองอะค่ะว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมีของรางวัลแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้น้องๆเหมือนมาเต้นเพลงของเราเหรอคะทำเองด้วยนะออกแบบเองด้วยค่ะค่ะนางทำทุกอย่างเองเลยนะเสื้อก็ออกแบบเองโอเคจังเลยอะนะคะก็คือใครร้องดีใครท่าเด็ดส่งคลิปร่วมสนุกได้เลยคืออาจเป็นคลิปมาเหรอคะใช่ค่ะอาจเป็นคลิปมาค่ะจะเป็นเด็กตัวน้อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ได้ไหมมีค่ะมีได้หมดนะกติกามีอะไรบ้างกติกาก็แค่แฮชแท็กมาค่ะจริงๆจริงๆติดต่อหนูทางไหนก็ได้แหละหนูรับหมดแต่หนูรู้สึกภูมิใจมากกว่าค่ะที่แบบว่ามีคนชื่อชอบมีคนแบบมาร่วมสนุกกับเราเนาะมีพี่คนนึงที่เหมือนกับเขาพิการหรืออะไรประมาณนี้ดีใจมากที่เพลงเราทำให้พี่เขาดูมีความสุขได้ขนาดนี้ตอนนี้หมดเขตยังอ่ะที่ชาหมดเขตแล้วหมดเขตแล้วเราได้ประกาศผลแล้วเหรอใช่ค่ะประกาศผลไปแล้วแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเรื่อยๆค่ะโอเคตอนนี้ก็ทำของรางวัลเอาไว้รอเยอะแยะเลยอันนี้ประกาศผลมีน้องแฮปปี้มีค่ะอันนี้น้องน้องยังเด็กอยู่เลยน้องที่หนึ่งนี้ให้เป็นน้องแฮปปี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกเลยว่าเต้นท่าเป๊ะทุกท่าเลยจริงเหรอไม่รู้ไปเกะมาตอนไหนอันนี้ก็คือหนูเป็นคนคัดเลือกเองด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีบางทีก็อาจจะแบบเอ้ยบางคนที่มันไล่เลี่ยกันจริงๆแบบเฮ้ยสูสีก็อาจจะให้พ่อแม่ให้เพื่อนช่วยดูค่ะนะคะก็ถือว่าประกาศผลไปแล้วแต่ว่าเร็วนี้ที่ชาบอกแล้วว่าจะมีเขาได้เป็นกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นต้องมาติดตามทางหน้า Facebook ของน้องที่ชานั่นเองหวยยังมีเลยพี่จริงเหรอเลขท้าย2ตัวอะไรเงี้ยใครตอบถูกหนูก็แจกเออเอาสิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะที่ชาบอกว่าวันนี้เนี่ยมารายการของเราไทยคลับเนี่ยเขาเตรียมโชว์พิเศษมาให้ด้วยพี่เฟรนใช่ครับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ศิลปินเตรียมตัวกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงจากลูกกรุงมาสตริงแล้วมาแดนใช่ลูกกรุงนี่แบบยืนเรียบร้อยนะเรียบร้อยเนาะมันเปลี่ยนลุคมาเลยเนาะ
แล้วก็ตัดกับ MV เมื่อกี้เนี่ยที่น้องเขาเต้นกันแบบโอ้โหแดนเซอร์แดนเซอร์อีกนะนะคะแม่งานเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานเพลงที่เฟรนด์บอกว่าสำหรับปีใหม่ลีนะแล้วก็คงลีเปิดได้เลยนะมันมากจัดไปเลยค่ะก่อนเลยเอาล่ะอยากได้เพลงนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับดาวน์โหลดได้ที่หมายเลขอะไรครับดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ดอกจัน491592800ค่ะครับผมติดต่อการแสดงน้องทิชาสกายพาร์คหรือว่าศิลปินในค่ายสกายพาร์คก็ได้เลยที่0857570705นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้ทิชามีคอนเสิร์ตที่ไหนอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ทราบไหมคะจริงๆจะมีล่าสุดคือศุกร์13ค่ะโอ้ค่ะที่ร้านป .1/8 นะคะอยู่แถวๆรังสิตครับผมแล้วก็มีประกบคู่กับพี่เอมมี่แม็กซิมโอ้เอาเซ่เอาเซ่จะบอกก่อนแล้วว่านมพี่ก็เท่าหัวหนูหนูสู้ไม่ได้แต่พี่เขาน่ารักมีน่ารักใจเคยไปเตะบอลด้วยพี่เขาเตะเข้าจริงนะแล้วแบบเวลาวิ่งก็แบบโอ้ก็ติดตามกิจกรรมผลงานได้ทาง Facebook ชื่ออะไรคะ Facebook นะคะก็มีแฟนเพจค่ะทิชาสกายปาร์คนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็มีเป็นแฟนเพจเหมือนกันจ้ะนี่ตามหน้าจอให้เราขึ้นให้เลยเนาะเดี๋ยวให้น้องอันนี้ Facebook ส่วนตัวค่ะได้เลยเนาะเดี๋ยวให้น้องทิชาฝากผลงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดกับแฟนๆรายการหน่อยเชิญครับค่ะทิชาสกายปาร์คนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงซิงเกิ้ลแรกของทิชานะคะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะยังไงก็ขอกันมาเยอะๆก็ได้นะคะที่ช่องไทยๆนะจ้าค่ะแล้วก็อย่าลืม IG ด้วยนะคะ IG นะคะก็ทิชาจุดสกายปาร์คเป็นภาษาอังกฤษค่ะครับผมโอ้โหวันนี้ขอบคุณนักร้องสาวคนสวยมากๆนะครับเรียกว่าเปลี่ยนลุคเลยนะครับแล้วก็เพลงของเธอสนุกมากนะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องทิชาสกายปาร์คขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมมิวสิกวิดีโอแบบจัดเต็มเลยดีกว่านะครับกับสาวน้อยคนนี้ครับเชิญค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง